วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปั้นจัดงานเข้าโดนชาวเน็ตคุยประวัติเคยเป็นพิธีกรชิมหูฉลามหลังโผล่ป้องกระเบนจากกรณีดราม่ารายการแข่งทำอาหารชื่อดัง MasterChef Thailand นำปลากระเบนนกมาให้ผู้เข้าแข่งขันทำอาหารค่ะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมโดยประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์รวมถึงคนในวงการก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เช่นกันโดยดาราหนุ่มปั้นจั่นปรมะอิ่มอโนไทยที่รักการดำน้ำก็โพสต์ไอจีแสดงความคิดเห็นถึงปมร้อนนี้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการนำปลากระเบนหายากมาทำอาหารพร้อมติดแฮชแท็กอยากแปลกไม่แดกคนละครับจนเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์อีกครั้งล่าสุดชาวเน็ตได้ขุดคุ้ยประวัติของปั้นจั่นขึ้นมาโดยก่อนหน้านี้ปั้นจั่นเคยเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการวาโชกุจิชินสูตรลับฉบับเจแปนคู่กับเชฟเซฟซึ่งเป็นรายการพาไปชิมอาหารอร่อยๆจากเชฟมืออาชีพทั่วญี่ปุ่นโดยในตอนที่7เชฟเซฟได้พาไปพบเชฟโทยามะโนริอากิเชฟผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทอดอาหารทั้งเทมปุระโดยมีไฮไลท์เด็ดก็คือหูฉลามทอดแม้เทปนี้ปั้นจั่นจะไม่ได้เป็นคนพาไปชิมโดยตรงแต่ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามดาราหนุ่มที่ออกมาปกป้องปลากระเบนแต่ทำไมถึงไปทำรายการที่พาไปชิมหูฉลามทั้งนี้หูฉลามคืออาหารที่เชื่อว่าเป็นอาหารของจักรพรรดิและมองว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่กระบวนการนั้นคือการล่าและตัดครีบฉลามออกมาเพียงอย่างเดียวจนทำให้ฉลามตายไปและผู้เชี่ยวชาญเผยว่าคุณค่าของหูฉลามนั้นเทียบได้กับไข่ไก่เพียง1ฟองเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ